เหมือนกับมันอาจจะไม่ได้ตรงตามคอนดิชันที่เราดีไว้ด้วยความคอนเสิร์ตทางผู้จัดอาจจะติดปัญหาบางประการแล้วก็มีดีเลย์มาอะไรเงี้ยคือด้วยความถ้าสมมุติทำงานกับหอมนะคะมันก็จะมีระบบว่าโอเควันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรเดทไลน์ต้องทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยพอด้วยความคอนเสิร์ตเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนคอนเซปต์จากคอนเสิร์ตเป็นทอล์กโชว์เราก็รู้สึกว่ามันต้องมีการเตรียมตัวเยอะแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยววันนี้ต้องทำอย่างนี้ขั้นตอนที่2ต้องทำอย่างนี้พอมันเลยเดทไลน์มาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็เขาตัวทางผู้จัดเองเนี่ยก็มีปัญหาส่วนตัวแต่ไม่ได้เราคงไม่ได้บอกว่าปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันจะผิดมารยาทก็คือเขาเองก็มีปัญหาส่วนตัวเราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดความไม่พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราในส่วนของเราคนเดียวหรือว่าเพื่อนคนอื่นด้วยอะคะมันไม่ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางนู้นที่ชัดเจนเหมือนกับเขาเลื่อนเฉยแสดงว่าดีเลยนะมันมีความเงียบเกิดขึ้นจัดเงียบไปเลยไม่ได้มาดีลงานต่อเนื่องว่าจะต้องทำอะไรต่อมันถึงเดทไลน์ที่จะต้องคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันไม่มีความเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกว่าอาจจะติดขัดแล้วไม่พร้อมแล้วเราก็อยากบอกทาง FC ที่ออสเตรเลียเพราะเขาก็ได้เล็กมาถามเราคือยังไงเขาเองเขาก็ไม่รู้เพราะว่ามันเงียบมากเราก็เลยงั้นเราแสดงตัวไปก่อนเลยว่ามันจะไม่มีเราแล้ว FC เขาจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เขาอย่างเรื่องนี้หอมได้คุยกับเพื่อนๆคนอื่นที่จริงต้องไปกับพวกเราอีก4คนที่เหลือจริงจริงคุยกับหลายคนค่ะอันนี้คุณตั้มบอกให้เอ่ยชื่อคุณด้วยเพราะเขาอยากมีพื้นที่สื่อคุณมีตั้มมีซานิมีปอมีคุณบอยบอยเนี่ยเขาต้องกับเราอยู่แล้วเพราะว่างานนี้เขาติดต่อเราและเรามีเอื้ออารีดึงเขาให้มากับเราด้วยยืนยันตั้งแต่วันแรกจนวันนี้มีบุญคุณใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะพูดอย่างอื่นเดี๋ยวมันดูไม่ดีนะคือเรามีบุญคุณกับเขาเรานึกถึงเขาก็มาด้วยกันสิเงี้ยเพราะเราร้องเพลงไม่เป็นพ่วงมาเขาก็เลยร่วมชะตากรรมเดียวกับเราค่ะแล้วบางคนก็ยังไงก็บางคนก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ล็อกคิวแล้วนะเพียงแต่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มีการล็อกคิวเกิดขึ้นน่ะหอมอยากส่งสัญญาณบอกทาง FC ว่ามันจะไม่มีเรานะเพราะว่าหอมว่าฝั่งนู้นเขาก็คาดหวังว่าจะเจออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราเข้าไปมันมีฟีดแบคมาจากทางผู้จัดก็มีฟีดแบคค่ะก็ยังไงคะก็คนที่เขาทำเรื่องขอรีฟันตั๋วก็ได้โอนเงินเลยหมายถึงคนที่ต่างประเทศอะค่ะก็เหมือนกับบางคือด้วยพอคอนเสิร์ตมันจะเล่นมิถุนาใช่ไหมคะพอมันเลื่อนไปกันยาบางคนไม่สะดวกดูเขาก็ขอทำเรื่องรีฟันแล้วก็อาจจะรอขั้นตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกมาทางไดเรกต์ของว่าเขายังไม่ได้เงินรีฟันคือเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากโพสต์ไปอย่างเงี้ยแฟนคลับบอกเขาได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาโอนให้อะไรเงี้ยแฟนคลับเขาแล้วผู้จัดเขามีพี่แบ่งยังไงหลังจากที่ก็เขาก็ติดต่อไปทางบอยแต่ว่าของเราเขาก็ยังไม่ได้อ่านไลน์เหมือนเดิมแต่เขาบอกไปทางบอยแล้วก็เคลียร์ค่าเสียหายกับเราแล้วตอนนี้เราก็จะได้คืนค่าเสียหายทั้งหมดสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเราที่เราออกไปก่อนที่เราควรจะได้รับก็คือได้รับแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้มีการโกงอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการติดขัดเรื่องของทางฝั่งเขาแล้วเราอาจจะสื่อสารกันไม่ได้มากพอเพราะว่าตัวเขาจะยุ่งมากค่ะแสดงว่าพอเรื่องไปกันยาคิวเราก็ไม่ได้คือณตอนนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปแล้วอะค่ะแล้วแบ็คกิ้งแท็กที่เราทำมาล่ะก็คือเขาจ่ายให้เราก็จะมอบทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้ให้แก่เขาแต่จะบอกว่าไหนๆมันทำมาแล้วจ้างงานหอมบอยอ่ะร้องเพลงก็ได้นะคะเบกกิ้งทำมันทำมาแล้วมันดีมากสักท่อนฉันจะตีเธอนะสักท่อนก็ลองให้มันเต็มเพลงไปสิแสดงว่าตอนนี้คือ4คนยังไม่มีข้อสรุปว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ใช่ค่ะหอมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้โดยเฉพาะคุณตั้ม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 คุณตั้มนี่คืออยากไปมากหรือว่าคุณตั้มบอกอยากไปบอกพี่ผมก็เสียดายนะผมไม่เคยไปออสเตรเลียเลยนะอยากไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็บอกตั้มก็เอาสิก็เหลือ4แซ่บก็ได้จากค่าแซ่บอะไรเงี้ยปออันนบที่สนิทกับเราเค้ายังไงบ้างปอหอมไม่ได้คุยเลยค่ะหอมเจอมีโอกาสเจอซานิกับตั้มเฉยๆแต่ทีเนี้ยในส่วนของการดีลศิลปินอื่นๆอาจจะต้องผู้จัดอาจจะไปดีลกันเองว่ายังมีต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ตั้งใจไม่เซ็งหรอกค่ะหอมเข้าใจว่าทุกคนก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางได้อะไรอย่างเงี้ยณวันนั้นหอมก็แค่ขอการสื่อสารแล้วก็พอบางอย่างมันชัดเจนหอมถึงได้โพสต์เพื่อเป็นการบอกกล่าวแฟนคลับ
ทางโน้นนะคะแต่พอเราโพสเราก็ลบอันนี้ที่เราลบนี่ก็เพราะมันมีฟีดแบ็กอะไรมาหรือเปล่าก็ได้แล้วก็ลงตัวแล้วก็ลงตัวค่ะคือเราได้การพูดคุยที่ลงตัวแล้วเราก็ไม่ได้มาเพื่อจะแบบทำร้ายใครหรืออะไรอย่างนี้นะคะชัดเจนก็คือเราใช้ได้แบ็กกิ้งแท็กก็ใช้ได้แบ็กกิ้งแท็กเราก็ให้เขาไปแล้วแล้วก็เขาก็เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะให้ในส่วนนี้กับเขาไปเพราะเราไม่ได้ไปร่วมงานเขานะก็ถือซะว่าเขาซื้อแบ็กกิ้งแท็กไปเสียดายมากเพราะเราใหม่มากปั้นมือกับการร้องเพลงครั้งนี้มากเขาสุดท้ายเขาเปลี่ยนเป็นทอล์กโชว์คอนเซ็ปต์ก็เสียดายนะที่ความสามารถของเราถูกปิดกั้นเหมือนเราจะเกิดแต่ว่าเราถูกทุ่มคุมกำเนิดซะก่อนในตรงนี้ทีนี้ก็ฝากบอกผู้จัดที่เป็นออร์แกไนซ์ที่เมืองไทยท่านอาจจะฟังเพลงดีๆมาเยอะแล้วแต่หอมเชื่อว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละผิดบ้างถูกบ้างโน้ตไต่ไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยแต่แบ็คกิ้งแท็กทำดีมากแต่ว่าออร์แกไนซ์ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงจ่ายซิงเกิลไปเลยไหมซิงเกิลคิดว่าเราเห็นพีคแล้วเราคิดว่าให้พีคทำดีกว่าพีคทำโอเคแล้วโอเคมากคุณบอยที่ต้องพูดเหมือนกันเราเขาเสียใจไหมกับการที่ไม่ได้ร่วมงานกับเราฟิชเชอร์ริ่งคุณบอยเขาไม่มีสิทธิ์อะไรอยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่าแค่ค่าแบ็กกิ้งแท็กอ่ะเขาถูกหาร2เขาคือผู้ร่วมชะตากรรมก็คือคุณบอยถ้าเขาไม่มีเราอันนี้พูดก็พูดนะเขาไม่มีทางมีงานอย่างนี้ติดต่อมาอยู่แล้วอะค่ะไม่มีทางใช่ค่ะก็คือเขาไม่น่าที่จะกล้าคิดทวงอะไรล้ำเลิศอะไรกับเราค่ะผมคิดว่านะคะอีกเรื่องนึงคือคุณหอมที่เราไปเยาวราชมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้างเหตุการณ์ก็คือว่าเราอ่ะจะไปร้องเพลงเปิดหมวกแล้วไปถ่าย YouTube ด้วยแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกทำประโยชน์หน่อยก็รับหาเงินแต่หอมมาอยู่จังหวะที่กำลังถือกล่องกับปกป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะวุ่นๆเรื่องการถือกล่องแล้วก็ได้ยินเสียงเลขาโวยวายโวยวายแบบแบบโวยตำรวจเหมือนในละครเลยค่ะโวยวายเหมือนตลาดตรงนั้นเลยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ตอนหลังอะเขามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาสะพายกระเป๋าหอมแล้วกระเป๋าหอมมันไม่ได้รูดซิปมันก็คงเปิดยั่วมีความยั่วป้าเขาก็มาเดาว่าไม่ใช่แก๊งคนไทยเท่าที่เราคุยกับตำรวจนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแต่งตัวลุ่มล่ามหน่อยกระเป๋าของเขาเนี่ยที่พาดอยู่ที่ตัวมันจะมีซิปหลายอันซิปหลายอันมีผ้าพันคอผืนใหญ่เพื่อใช้ปิดแล้วก็เวลาล้วงก็จะโกยเข้ากระเป๋าทีนี้จังหวะเลขาเขาจะเช็คกระเป๋าตลอดเวลาเขาก็จะล้วงเอาของแหละล้วงปุ๊บเฮ้ยเจอมือใครอีกคนนึงในกระเป๋าพบมือใครสักคนนึงก็จะเป็นแบบคุณป้าแต่คุณป้าบอกเขาเหมือนเขาพูดไทยได้นะแบบเขาไม่ทำอะไรเขาถ่ายคลิปแต่ถ่ายคลิปอะจังหวะที่พูดอะมือเพิ่งหยิบโทรศัพท์ล้วงขึ้นมาแล้วก็พฤติกรรมก็ลนลานอะไรอย่างเงี้ยในกระเป๋ามีเงินประมาณเท่าไหร่ราคาล้านในกระเป๋า300หรือแต่มันถูกเก็บแบบฟูๆไงฟูๆขึ้นมาเพราะว่าต้นหอมมีอะไรก็จะหย่อนลงในกระเป๋าอย่างเงี้ยคือความโชคจริงๆมันมีหลายพันแต่ความโชคดีคือแฟนคลับโอนตังเข้าบัญชีเราก็เลยเอาเงินสดเนี้ยไปหย่อนใส่กล่องไม่งั้นอะหมาก็คืออดเพราะว่าถ้าป้าเขาล้วงไปเขาจะเจอแบงค์พันแน่นอนคุณตำรวจก็โทรมาสอบถามแล้วก็เขาก็บอกว่าเป็นแก๊งอย่างงี้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจัดการยังไงก็คงเป็นเรื่องของเขาแสดงว่าเราก็ไม่ใช่รายแรกเราไม่ใช่รายแรกค่ะพอเราโพสต์ไปก็จะมีคนมาเม้นว่าใช่ป้าคนนี้เคยเอาอย่างงี้มีแก๊งขีดกระเป๋าตรงนี้ระหว่างที่เราเดินมันก็จะมีป้ายเตือนตลอดว่าระวังล้วงกระเป๋ากีดกระเป๋าแต่เขาเตือนก็ไม่ได้ขายอะไรไปไม่มีอะไรขายไม่ได้อะไรไปหรอกป้าไม่เหลืออะไรแล้วใครมาซื้อตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการยังไงคือส่วนใหญ่จับคนเหล่านี้จับแล้วก็ปรับแล้วมันก็ถูกปล่อยออกมาอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้เวลาถ้าเราไปทำเราต้องรัดกุมแค่ไหนถ้าจะไปรับบริจาคทีนึงไปในที่สาธารณะก็ต้องมองเลยใครใส่ชุดลุ่มล่ามลุ่มล่ามใส่หมวกถือผ้าพันคอมาให้สังเกตไว้ก่อนแต่งตัวเหมือนเราแล้วเราแต่งตัวเหมือนเราตีลุ่มล่ามไงลุ่มล่ามฉันจะฟ้องพ.ร.บ.ไมโครโฟนจ้างกาดไหมจ้างกาดจ้างไม่ต้องถึงขนาดแล้วไม่มีตังค์จ้างกาดให้เขาเอาไปเถอะร้อยสองร้อยพอเราเจอเราก็จะหยิกนะหยิกนะอย่างนั้นหยิกนะอะไรเงี้ยส่งสัญญาณไปก่อนคุณหอมอีกเรื่องนึงค่ะคุณรัศมีเรื่องเยอะทำไมอ่ะเขาโพสไงว่าเขาแบบจะหย่ากับสามีเขาเลยเป็นภรรยาของลูกเขาโพสแล้วเขาก็ลบไงเขาตั้งสติได้ใช่ไหมก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันเลยแต่ว่าฟังปัญหาไม่ฟังปัญหามาสักระยะนึงแล้วคือพวกรักระยะทางไกลมันก็จะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น
ฝั่งนู้นก็อยากให้ไปฝั่งนี้พอมันทำงานยุ่งๆอากาศร้อนนะเนาะน้ำลายก็ยืดโอ้โหอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าจะต้องน่าเป็นห่วงขนาดนั้นใช่มั้ยยังไม่มียังไม่มีหรือว่ายังฉันจะพูดอย่างงานเข้ามันอีกเนาะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้คุยฉันก็ไม่ทันแล้วเราสนับสนุนเขาแล้วเราสนับสนุนเขาหรือว่าเราห้ามเขาให้เขาหย่าหรอก็ให้เขามีทางของเขาก็ดีถ้ามันไกลกันขนาดนั้นอยู่แล้วไม่มีความสุขจะหย่าก็ได้เรามีปัญหาเมื่อตลอดเราให้กำลังใจเขายังไงบ้างให้กำลังใจผัวเขาทำไมอ่ะไม่หรอกรักมันทางไกลให้กำลังใจทั้งคู่แหละกลัวไหมว่าเขาจะทำเหมือนที่เขาโพสแล้วเขาลบทำก็ชีวิตเขาอยากก็แค่อยากอยากก็แค่หาใหม่เราก็พร้อมปลอบประโลมไม่ต้องปลอบหรอกคนอย่างมันอ่ะสุดท้ายแล้วเราอยู่วังเดียวกับอัมพัชราภาแล้วเป็นยังไงบ้างออกจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้เลยก็คือเห็นข่าวอัมนี่แหละอะไรวะหนังจีนชุดแล้วด้วยความเราก็ลุงหนวดวิดีโอมาก่อนแล้วก็อ่ะลองเปิดดูแป๊บนึงเปิดตอน 3:00 น.ปิดที ตี 5:00 น.แล้วหลงอะไรในวังผู้ชายเลยผู้ชายคนไหนคะคนเขาชื่อหลัวซีใช่ไหมแต่แฟนคลับให้เรียกว่าหลัวเราก็บอกตรงนี้เลยถ้าเกิดใครอ่ะพาหลัวซีเข้ามาขอไปเป็นพิธีกรจะไม่ทำลุ่มล่าบนเวทีมีงบเท่าไหร่มาคุยเลยขอถ่ายรูปคู่แค่นั้นเองหยุดพูดคำว่าฟรีตีปากก่อนรถมันต้องใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องแปลว่าเข้าใจหัวอกอ้ําพัชราภาเข้าใจอ้ําบอกว่าเธอถ้าจบเรื่องนี้บอกนะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อใช่เหรอมีคุยกันด้วยใช่ค่ะรักเขาขอบคุณค่ะนี่ก็จะฝากละครดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D